ับมากับการบ้านที่เราให้ค้างไว้เพราะว่าเรื่องร้อนๆวันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติออกมานะครับใช่ค่ะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะฮะคุณหญิง3-2นะคะค่ะ3-2แล้วก็ที่สำคัญก็คือศาลเนี่ยท่านไม่ได้มีคำสั่งให้ระงับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ชั่วคราวตามที่คุณสมชายได้มีการขอเอาไว้นะคะและตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสมชายแสวงการซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับคุณสวคุณสมชายคะตอนนี้ก็คงจะได้รับทราบแล้วนะคะกับหลังจากการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะคุณสมชายมีความคิดเห็นยังไงบ้างในฐานะของผู้ที่มีการก็คงขอบคุณศาลนะครับที่ท่านกรุณาได้รับเรื่องไว้นะครับแล้วก็ให้ทำคำชี้แจงภายใน15 วันทั้งผมในฐานะผู้ร้องแล้วก็ทั้งประธานรัฐสภาแล้วก็สสที่ร่วมลงชื่อการพิจารณาแก้ไขมาตรา68ก็ต้องทำคำชี้แจงภายใน15 วันเหมือนกันอันนี้ถือว่าเข้าสู่กระบวนการที่ศาลรับเรื่องนะครับส่วนเรื่องการคุ้มครองผมคิดว่าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ปกตินะครับก็ต้องขอคุ้มครองส่วนท่านคุณพินิจว่ายังไม่ต้องคุ้มครองก็รับฟังคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายก่อนก็อันนี้ผมถือว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถือว่าพอใจครับค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็ท่านก็ทำคำชี้แจงส่งศาลและศาลก็จะพิจารณาเองใช่ไหมครับว่าการกระทำของผู้ยื่นครั้งนี้ล้มล้างรัฐธรรมนูญหรืออย่างไรหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับครับก็ให้ทำคำชี้แจงแล้วถ้าแบบคราวเดียวกับที่ผมยื่นความพ้นเอกสมเจตเมื่อคราวที่แล้วในมาตรา68เนี่ยศาลก็จะนัดทั้งสองฝ่ายนะครับนำพยานขึ้นให้ข้อมูลกับศาลแล้วก็ไต่สวนเพิ่มเติมครับก็จะไต่สวนด้วยวาจาอีกนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะนัดวันรับฟังคำพิพากษาครับค่ะคิดว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการพิจารณาน่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะก็สุดแท้แต่ศาลนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสักไม่เกินเดือน2 เดือนนะครับเท่าที่ประสบการณ์นะครับครับแล้วท่านสวได้รับทราบเรื่องที่คุณดิเรกถึงฝั่งเนี่ยที่เขาเป็นผู้ยื่นยัตติยื่นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาออกมาบอกว่าถ้าศาลเนี่ยวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญครั้งนี้นะครับจะเป็นเหตุให้นองเลือดได้คิดว่ายังไงครับผมว่าอันนี้คงไม่น่าจะพูดแรงขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงไม่งามเพราะว่ามันจะกลายเป็นการข่มขู่ศาลนั่นแหละครับท่านสวอาจจะพูดเรายังไม่น่าจะแรงขนาดนั้นเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อคุณดิเรกหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็สามารถเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาได้สภาก็พิจารณาในวาระหนึ่งเหมือนที่กำลังอภิปรายกันอยู่ผมเองก็ใช้สิทธิ์ในฐานะผู้เคยยื่นที่เห็นการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือล้มรัฐธรรมนูญตามมาตรา68ผมก็มีสิทธิ์ที่จะไปยื่นต่อศาลนะครับศาลท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะครับซึ่งวันนี้ศาลท่านก็กรุณารับคำร้องแล้วผมคิดว่าไม่มีเหตุการณ์นองเลือดหรอกครับอย่าไปวิตกจริตเกินไปนะครับศาลท่านก็ต้องพิจารณาศาลท่านให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับผมเองก็มีสิทธิ์ร้องแบบเดียวกับที่คุณนิเรศก็มีสิทธิ์ยื่นต่อสภาเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อผมเห็นว่าการยื่นครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้มาตรา68ทำเป็นกุญแจสำคัญไปสู่มาตรา291นำไปสู่การตั้งสสร.และล้มรัฐธรรมนูญซึ่งผมเห็นว่าศาลท่านได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าสิทธิของผู้พบเห็นการกระทำเนี่ยสามารถจะร้องต่อศาลได้2 ช่องทางแต่ว่าก็จะมีการไปตัดช่องทางเสียทางหนึ่งให้เหลือทางเดียวที่ตัวเองบังคับได้อันนี้ก็คงไม่ถูกต้องผมจึงต้องร้องต่อศาลก็เป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยอย่าไปคิดว่าการนองเลือดจะเกิดขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับใช้วิธีการนักเลงอันธพาลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะไม่ควรครับนั่นน่ะสิครับคือดูไปแล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้หรือเห็นต่างซึ่งจริงๆมันทำได้ในระบอบประชาธิปไตยกลับกลายเป็นโจรผู้ร้ายไปซะอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านสวครับครับก็คงก็ธรรมดาครับเดี๋ยวนี้สังคมเราก็บิดเบือนกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งเสมอครับเพราะว่าไม่ได้ดั่งใจก็จะข่มขู่บ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาครับผมไม่ถือสาครับผมคิดว่า
็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ครับค่ะทีนี้ในตามมาตรา68ที่มีการยื่นให้ศาลท่านพิจารณาเนี่ยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องทางในการที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้เหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวกับอัยการสูงสุดล่าสุดคุณเฉลิมค่ะได้ออกมาบอกว่าทำไมถึงไม่ยอมเชื่อใจกับอัยการสูงสุดเพราะว่าอัยการสูงสุดเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะให้รัฐบาลบงการได้ถ้าไม่เชื่ออัยการสูงสุดแล้วประเทศนี้จะอยู่กันยังไงตรงนี้คุณสมชายมองว่ายังไงกันบ้างคะทำไมไม่ตัดอัยการสูงสุดแล้วให้ไปร้องศาลโดยตรงล่ะครับกับข้างกันผมอาจจะเชื่อศาลมากกว่าหานะครับทีนี้ก็เมื่อมี2ช่องทางก็ดีอยู่แล้วสิทธิประชาชนตามปกติตามกฎหมายอาญาเลยนะครับแต่เมื่อเราเอาง่ายๆคดีของคุณหมอวิสุทธ์กับคุณหมอภัสพรนะครับเมื่อตำรวจและอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยพ่อคุณหมอภัสพรจึงไปฟ้องศาลได้แบบเดียวกันนะครับวันนี้ถ้าเราถูกปล้นทรัพย์และถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยตำรวจไม่สั่งฟ้องอัยการไม่สั่งฟ้องเนี่ยเรายังร้องศาลเองได้เลยครับครับแล้วเหตุไฉนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำคัญเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือล้มรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมจึงจะเหลือช่องทางไว้ที่อัยการสูงสุดเพียงคนเดียวครับคนเดียวนะครับคืออัยการสูงสุดด้วยนะครับไม่ใช่ตัวสำนักงานนะครับแล้วก็อัยการสูงสุดไม่อิสระหรือไม่เป็นกลางพอนะครับหรือถามว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่พวกผมยื่นเนี่ยอัยการสูงสุดท่านวินิจฉัยว่ายังไงท่านวินิจฉัยว่าไม่พบการกระทำและท่านไม่ส่งศาลครับครับค่ะซึ่งอันนี้ขัดกับข้อเท็จจริงซึ่งศาลเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วว่าอัยการสูงสุดมีหน้าที่เพียงตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ส่งศาลเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปใช้ดุลพินิจแทนศาลครับค่ะซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นการตัดช่องทางของประชาชนลิดรอนสิทธิของประชาชนแล้วก็ถือว่านี่แหละคือความที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะครับครับคุณสมชายครับอีกคำถามนึงครับคือตอนนี้เนี่ยเริ่มมีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยจากปกติที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขามาจากเสียงส่วนใหญ่15ล้านเสียงเนี่ยถ้า12ล้านเสียงที่ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เขากำลังอึดอัดว่าการใช้พวกมากลากไปการข่มขู่ดูแคลนกันในสภาอย่างนี้เนี่ยแล้วผ่านทั้ง2ล้านล้านผ่านทั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องปรองดองนิรโทษกรรมประชาชนอีก12ล้านเสียงนี่เขาควรจะต้องทำยังไงครับก้มหน้ารับกรรมทำตาปริบๆมองหรือว่าควรจะทำยังไงครับท่านสวครับผมคิดว่าความไม่พอใจหรือความไม่เห็นด้วยนะครับมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยังรอจังหวะสถานการณ์แล้วก็รอการที่มีผู้นำออกมานะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนครับว่าเสียงข้างมากไม่ใช่ชี้ความถูกต้องนะครับแต่ระหว่างพระหนึ่งองค์กับโจร10คนครับแน่นอนครับถ้าโจร10คนก็ต้องบอกว่าชวนกันไปปล้นชวนกันไปกินเหล้าเมายาชวนกันไปใช้ยาเสพติดแน่แต่ถ้าพระก็ท่านก็ต้องชวนไปทำไปเทศไปถือศีลนะครับเพราะถามว่าเสียงข้างมาก10คนชนะไหม10คนชนะแน่นอนครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าความถูกต้องจะเกิดจากเสียงข้างมากเสนอไปนะครับนั่นน่ะสิครับแล้วประชาชนควรจะต้องทำอย่างไรครับตอนนี้นั่งดูไปก่อนทำตาปริบๆคิดว่าจะตรวจสอบเขาดีผมดูจากในโซเชียลมีเดียเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ได้อยู่นิ่งนะครับการส่งข่าวจาก1ต่อ 5,000 ใน Facebook และจากทุกกลุ่มกระจายกันออกไปเนี่ยได้สื่อสารกันแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเป็นโลกที่ใช้อยู่เป็นที่1ในโลกที่ใช้ Facebook มากนะครับเราลองช่วยกันใช้การสื่อสารผ่านโลกใหม่เนี่ยนะครับให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกับอีกบางส่วนที่อาจจะได้รับข้อมูลบิดเบือนเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีสติปัญญาก็จะคิดเองครับแล้วผมคิดว่าการที่รัฐบาลหรือว่ามีเสียงข้างมากจะทำอะไรตามใจชอบคงไม่ได้ครับครับก็ต้องฝากทั้งประชาชนฝากท่านสว.ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะทำหน้าที่คัดค้านไม่ให้ความคิดไม่ดีหรือคนชั่วคนเลวกลับมามีอำนาจเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับคงต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพบเห็นการกระทำของบุคคลเนี่ยนะครับถ้าไม่สุจริตเนี่ยนะครับเราสามารถยื่นขอแสดงตัวต่อประธานวุฒินะครับในการรวบรวมรายชื่อ 20,000 ชื่อให้ดำเนินการส่งเรื่องให้ปปช.และถอดถอนได้ครับหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็สามารถไปยื่นต่อปปช.ได้เองเหมือนกันนะครับในการที่ดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นสสวหรือว่ารัฐบาลก็ตามที่มีการประพฤติมิชอบเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ครับครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารเพียงพอนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเพียงพอผมคิดว่ากระบวนการตรวจสอบการจับประชาชนโดยการมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้การเมืองเปลี่ยนไปในทางที่ฝ่ายที่จะทำอะไรที่เลวร้ายเนี่ยก็จะกล้าน้อยลงนะครับครับได้ครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสมชายแสวงการมากเลยนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็อย่างที่คุณสมชายว่าเหมือนกันนะครับเราประชาชนทำได้เหมือนกันในการที่เผยแพร่ข้อมูลแสดงความคิดเห็นซึ่งต่ออะไรนะคัดค้านนะคัดค้านด้วยสื่อต่างๆอย่างเช่นที่เราถามเมื่อกี้ใน4642123ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่การแสดงความเห็นไปถึงคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญว่าเป็นการแก้เพื่อให้ประเทศชาติมีทางออกและแก้เพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียนจริงหรือไม่ก็แสดงความเห็นขึ้นมากันได้นะครับนอกเหนือจาก Facebook ของ Blue Sky Channel ด้วยนะครับมาในเรื่องของการตัดสิทธิ์ลิดรอนสิทธิ์กันบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับวันนี้รัฐสภาก็จะเป็นวันสุดท้ายอย่างที่ท่านสวว่าไว้ใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยในส่วนของประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะคะเหลือเวลาในการอภิปรายเนี่ย6 ชั่วโมงแต่ก็ชัดเจนแล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนิคมบยรัตน์พานิชนั่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมประชาธิปัตย์นั้นจะไม่อภิปรายนะคะอันนี้ชัดเจนซึ่งวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาคุณนิคมก็นั่งบัลลังก์เลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำให้คุณประเสริฐพงสุวรรณสิริส.ส.ยะลาจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะหารือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเหลือเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นถ้าหากว่าท่านทำหน้าที่ประชาธิปัตย์ก็จะเหลือเวลาแค่4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอยากให้ประสานคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานนั้นมาทำหน้าที่แทนค่ะแต่คุณนิคมก็ยังคงยืนยันที่จะทำหน้าที่ต่อไปและจะปิดการอภิปรายในเวลา22 นาฬิกาจากนั้นก็จะเป็นการลงมติรับหลักการวาระที่1ของการแก้ไขทั้ง3 ร่างนะคะโดยวันนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยอภิปรายนะคะว่าเห็นด้วยกับการแก้ทั้ง3 ร่างโดยเฉพาะกับมาตรา68ก็เห็นด้วยค่ะเพราะเป็นการสร้างความชัดเจนในดุลอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับตุลาการและเจตนารมณ์ของมาตรานี้ที่ผู้ร่างเขียนเอาไว้ก็เพื่อต้องการให้สิทธิของบุคคลที่ทราบการกระทำว่ามีจะมีการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดที่มีการกล่าวว่าเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชนก็ต้องมองว่าผู้ใดโดยรวมทั้งหมดอย่ามองผู้ใดเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งการเขียนแบบนี้ถือเป็นการปกป้องสารรัฐธรรมนูญไปด้วยและกระบวนการการร้องก็สามารถเข้าถึงได้ทุกหน่วยงานที่มีอัยการอยู่ในขณะที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีเพียงที่เดียวเท่านั้นค่ะนะวันนี้โดยรวมๆก็เนื้อหาสาระใจความนะครับเรื่องของมาตรา68แล้วก็เรื่องของมาตรา237แล้วก็ที่มาของวุฒิสมาชิกเนี่ยเป็นเรื่องที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเขาให้น้ำหนักกันมากนะครับเรื่องมาตรา68เนี่ยจากเดิมยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้ยื่นผ่านอัยการสูงสุดได้วันนี้คุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับสายล่อฟ้าข้างบ้านเรานี่แหละลุกขึ้นอภิปรายเลยบอกว่าทำไมถึงจะมาตัดเหลือช่องทางเดียวเอาอย่างนี้ไหมถ้าจะแก้เพิ่มเป็น3ช่องทางเลยพี่เทพไทยบอกนะพี่เทพไทยบอกเอางี้ดีกว่า1เสนอผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนก็ได้ไปก่อนไปศาลรัฐธรรมนูญ นะครับ2ใช้สิทธิ์ส.ส. 1ใน5ยื่นต่อประธานสภาก่อนเสนอศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็3ให้สิทธิสมาชิกวุฒิสภารวมชื่อใช้สิทธิ์ไปเลยไหนๆถ้าจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยเอาให้มันเยอะขึ้นเลยอย่างน้อยนะอย่างที่ท่านสว.สมชายบอกทำไมไม่แก้ให้ไปยื่นถ้าจะทางเดียวก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วตัดอัยการทิ้งไม่ดีหรือคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณบีบไงอาจารย์ก็บีบว่าคุณถ้าคุณไม่เอา1ต้องเอา2ไอ้คนที่มันจะเอา1มันก็ต้องบอกว่าก็ถ้าผมไม่เอา2ผมจะเอา1ล่ะอือทำไมคุณไม่เปิด1 2 3ไปล่ะไหนๆก็คือประชาธิปไตยมันมีทางเบี่ยงหลายๆช่องเนี่ยมันถ่วงความเจริญประเทศชาติตรงไหนอ่ะสงสัยจริงๆอยากยกมือถามมันถ่วงตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโกงกินชาติเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะโกงแผ่นดินเนี่ยมันจะมีคนมาตรวจสอบเขาง่ายเกินไปก็นี่ไงมันผิดหลักปชตตำรับชินใช่มั้ยที่บอกว่าทุกร่างทุกยกเนี่ยทุกมาตราต้องแก้เพื่อให้ทักษิณกลับบ้านได้แล้วก็พ้นผิดหลังจากคุณเทพไทยก็มีคุณอภิชาติศักดิ์เศษค่ะส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ลุกขึ้นอภิปรายค่ะบอกว่าที่ผ่านมามีการกล่าวหากลุ่มคนที่คัดค้านเป็นการพิทักษ์และรักษามรดกของโจรแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของโจรค่ะโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทำประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะกับการแก้มาตรา68ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับวินิจฉัยซึ่งคณะกรรมการศึกษาหลายชุดของรัฐสภานั้นก็ไม่เคยเสนอให้มีการแก้ไขในมาตรานี้เลยแม้แต่ชุดเดียวก็เลยอยากถามว่าถ้าในอนาคตเกิดการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหมวดศาลประชาชนจะไปร้องให้หน่วยงานรัฐนั้นตรวจสอบได้อย่างไรมีเสียงคุณอภิชาติค่ะสาระสำคัญของมาตรา68นี้ก็คือเรื่องของสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายให้บทบัญญัตินี้ไว้เพื่อให้สิทธิของประชาชนชาวไทยในการปกป้องระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้นี่คือเนื้อหาสาระของสิทธิของการพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ว่าหัวใจในการแก้ไข
ของร่างพระบัญญัติฉบับนี้ที่ผมไปอ่านในรายละเอียดแล้วก็พบว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือการเปิดทางที่จะให้ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในบทบัญญัติที่ท่านแก้ไขนั้นบอกว่าไม่ได้แก้ไขเพียงแต่ทำให้กระชับชัดเจนเท่านั้นไม่จริงหรอกครับไม่ได้กระชับชัดเจนหรอกครับกฎหมายในบทในมาตรา68นี่เขียนชัดว่าการร้องเรียนในเรื่องการกระทำความผิดของบุคคลหรือพรรคการเมืองที่ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นสามารถยื่นร้องได้2ทางก็คือผ่านอัยการสูงสุดและส่งตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญถามว่าถ้าจะเกิดความกระชับชัดเจนจริงๆและเป็นการค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องเขียนให้ชัดว่าได้เส้นทางในการไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมา2เส้นทางอย่างนั้นต่างหากถึงความเป็นความชัดเจนแต่ท่านไปทำให้เกิดความชัดเจนด้วยการบอกว่าต่อไปนี้มีเส้นทางเดียวเท่านั้นก็คือการผ่านไปทางอัยการสูงสุดแบบนี้จะเป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนได้ไงครับนี่แหละคือการลดอำนาจของประชาชนคราวนี้มาดูความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนค่ะจากผู้ประสานงานกลุ่มกรีนนะคะคุณจุยศัยกตศิลาบอกว่าการที่จะไปแก้เรื่องที่มาของสว.เนี่ยจะทำให้กลไกของรัฐสภานั้นเอ็นเอียงและจะไปลบคำครหาว่าเป็นสภาผัวเมียเนี่ยคงจะลำบากนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของมาตรา68ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของประชาชนนะคะเพราะว่าอำนาจในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่อัยการสูงสุดและสัปดาห์หน้าค่ะทางกลุ่มก็จะเดินทางยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความในเรื่องนี้ด้วยค่ะทีนี้มาเรื่องนักร้องที่เมื่อวานเราคุยกันนะครับว่านายเรืองไกรนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่เขาเป็นแค่อดีตสว.นะเขาไม่ได้มีส่วนได้เสียในสภาตอนนี้เลยคือไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบส.ส.และสว.ที่เข้าร่วมส่งชื่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีละเมิดพระราชอำนาจนะครับวันนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหาเนี่ยเขาออกมาตอบหน้านายเรืองไกรดังปั้งเลยนะเขาบอกว่าเรื่องการยื่นตีความเนี่ยไม่ได้ละเมิดพระราชอำนาจเลยเพราะว่าพระราชบัญญัติร่วมการร่วมลงร่วมการงานเนี่ยยังไม่ได้โปรดเกล้าและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึงยังไม่เป็นการละเมิดพระราชอำนาจแต่อย่างใดแต่เอาละเป็นสิทธิ์ของนายเรืองไกรอยากจะยื่นก็ยื่นเพราะนายเรืองไกรก็รับสกายมาอีกทีหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ผมเติมให้นะทีนี้อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นสสซึ่งนายเรืองไกรก็ยื่นเหมือนกันพร้อมกันกับคุณไพบูลย์เนี่ยแหละก็คือคุณวิรัตกัลยาสิริสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นแกนนำผู้ร่วมยื่นเรื่องเหมือนกันก็บอกว่าไม่ทราบเลยว่าเจตนาที่แท้จริงของนายเรืองไกรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าประเด็นที่ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิสูจน์แล้วว่าเป็นความเท็จนายเรืองไกรโดนข้อหาร้องเท็จแน่นอนก็โดนตอบมาหลายหนเขาก่อนที่รู้สึกศาลจะถามว่ามาในฐานะอะไรก็เรืองไกรเขาก็ร้องเท็จของเขาอยู่แล้วร้องไปหลายเรื่องมากจำไม่ได้ว่าร้องเพลงอะไรไปบ้างนะคะคนเคยด่าทักษิณสาดเสียเทเสียบนเวทีแล้วกลับไปซบอกทักษิณคุณผู้ชมก็คิดเอาก็แล้วกันว่าคนนี้มันจะอยู่ได้เหรอก็ผ่านโรงเรียนหัดสุนัขไปแล้วพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนนะครับค่ะคราวนี้มาที่เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์งานเข้าค่ะคือนอกจากพรุ่งนี้จะต้องรอเรื่องของปปช.อ๋อเลข4เกี่ยวกับกรณีการให้บริษัทสามีนี่4แน่ๆมั้ยสีไหมไม่รู้แต่ว่าล่าสุดค่ะมีอีก1กลุ่มนะคะที่ไปยื่นร้องต่อทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปช.ค่ะให้มีการตรวจสอบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงมติเห็นชอบร่างพรบ.กู้เงิน2ล้านล้านบาทนี่แหละค่ะว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่คุ้มครองปกป้องเงินของแผ่นดินไม่ให้ถูกฉ้อโกงซึ่งทำให้คุณยิ่งลักษณ์และครม.มีความผิดนะคะตามมาตรา157ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติค่ะลืมบอกว่ากลุ่มที่ไปยื่นเนี่ยก็คือกลุ่มของชมรมสสร.ปี50นะคะนำโดยคุณสมเกียรติรอดเจริญและคุณเกียรติชัยพงพาณิชย์แกนนำชมรมสสร.ปี50ค่ะได้มีการไปยื่นหนังสือต่อปปช.และให้ดำเนินการนะคะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้2ล้านล้านแต่ถ้าเรื่อง30ล้านที่ปล่อยกู้ให้กับสามีนอกสมรสที่ประชุมปปช.คณะใหญ่เนี่ยพรุ่งนี้เขาคิดว่าจะพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคือจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนะครับส่วนขั้นตอนก็
การเสนอผลงานตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆต่อที่ประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขาจะนำเสนอข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบพร้อมทำความเห็นเสนอประกอบด้วยว่าผิดปกติหรือไม่คือพูดง่ายถ้ามีมูลผิดปกติที่ประชุมปปช.ก็จะตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับก็พรุ่งนี้ดูกันว่าระเบียบวาระการประชุมออกมาแล้วเป็นยังไงส่วนตัวเจ้าตัวเองก็บอกว่าก็ต้องรอฟังการชี้มูลของปปช.จะไม่ไปก้าวล่วงแต่หวังว่าจะเป็นการยุติธรรมถึงเวลาตัวเองขอยุติธรรมถึงเวลาคนอื่นเอายุติชีวิตมันเลยนะคนอื่นร้องเรียนไม่ได้ตัวเองต้องได้ประโยชน์คนเดียวครับแต่นี่ก็เป็นข่าวของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวของเมืองพักสักครู่ดีไหมคะเพราะอยากอ่านให้ฟังมันจะยาวเพราะมันจะยาวเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนชั่วคนเลวคนโกงกินคนคอร์รัปชันบ้านเมืองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันค่ะกับตอนหนึ่งที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้พูดเอาไว้ในโอกาสครบรอบ13ปีผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังครบธงชาติเรากลับมาติดตามกันค่ะ